ฮ้ยนั่นมันทำไมข้าเหมือนรู้จักเจ้าเป็นอย่างดีอยู่ๆน้ำตาข้าก็ไหลเป็นยังไงเปล่าเนี่ยต้องใช้อาการหนักแล้วนะไม่ข้ารู้สึกคุ้นเคยกับเจ้าไอ้ลูกชายก็ไม่มีพ่อเมาแก้วแต่ข่าวว่าเร็วๆนี้นั้นจะมีการรีโมเดลของอลิสให้ดูดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในซีซั่น10รู้จักข่าวสวยหมดอึมขึ้นจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันข่าวปลอมกันแน่เนี่ยเนี่ยซีซั่นหน้าเองสุดยอดไปเลยหน้าอกก็ใหญ่ใหญ่ในที่สุดเธอก็ได้เปลี่ยนแปลงโฉมกับเขาอย่างบึ้มบ่มมาตั้งนานแล้วกิ๊กซี่มาดูนี่แล้วเดี๋ยวอลิสดูนี่ก่อนในที่สุดฉันก็นอนตายตาหลับสักทีกิ๊กซี่มันจะกัดกูวะเนี่ยมีหน้านี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นวันก็หกหลอกกูณร้านขายโทโกยากิของพ่อครัวคริสโทโกยากินั่นร้อนครับไม่ทราบว่าจะเอาอะไรดีครับจะสั่งก๋วยเตี๋ยวนะกันก็เอาหม้อฟาดหน้าแล้วผมขายแต่โคโกยากิอะไรนี่แหละขนาดกูเป็นเจ้าของกูยังไม่จำเพิ่มมากละโอเคสงสัยจะบ่นมากไปแล้วเข้าเรื่องกันดีกว่าเอาโทโกยากิ1ชุดค่ะฮะลืมบอกไปว่าวันนี้ร้านปิดนะอีหนุ่มเอ๊ะอ้าวร้านปิดไปไกลๆปะขอโทษนะครับแบบว่าช่วยทำให้อีกที่ได้ไหมเอ้ยไม่ได้หรอกฉันเนี่ยต้องตรงต่อเวลาร้านปิดก็คือร้านปิดเถอะนะคิดว่าผมขอเถอะคือปลาหมึกที่ใช้ทำทาโกยากิเนี่ยมันหมดแล้วอ๋อแบบนี้นี่เองถ้าเรื่องแค่นี้มันต้องหวงเฮ้ยมึงแปลงร่างตอนไหนมันเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ยังเหลือปลาหมึกอีกตัวไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวถึงแม้จะร้านปิดพี่ก็หาหนูได้อ้าวลอยเฮ้ยเบื่อพวกคนมีความรักเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบอสนี่มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยพูดมันขึ้นเฮ้ยจะมาทำตัวสนิทสนมแล้วเนี่ยนะเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยเอ๊ะผมมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยผมมาจะโถส้วมเมื่อกี้เฮ้ยนี่อะไรอีกเนี่ยผมน่ะฮาจะเตะเด้อเฮ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยฮาจะเตะเด้อฮ่าขนมไม่กินด้วยเอ้าก็มีแต่เหม็นความรักเอ๊ะจะกินขนมงั้นเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อให้ลูกนะป้าไปซื้อตอนนี้เลยเอ๊ะแล้วนี่ลูกเราเหรอปิ้วว้าบังคับหัวตายกันทวนหน้าเลยซานักนักแกนานี้นาฮีต่างหากเล่าเนื้อดีเนื้อเมื่อทีมไม่ออกทรัพย์สักตัวโรมก็ไม่เป็นเออแล้วยังไงวะเห็นแต่ก็บอกว่าตีป้อมโรมอ่ะโรมคืออะไรวะเอ๋ฝั่งนั้นฟาร์มเก่งซะด้วยสิมีชั้นคนเดียวที่เป็นความหวังของทีมเอาเป็นว่าถ้าเราเจอแมลงแล้วก็พ่นยาฆ่าแมลงเสร็จแม่งมันเอายาฆ่าแมลงเข้ามาในเกมแล้วไงเย้พวกเรากำจัดแมลงได้แล้วดีละคือจุดเด่นของเกมนี้ฆ่าแมลงแล้วก็เอาไปปิ้งย่างกัน